ฮัลโหลสวัสดีค่ะมุกนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าหายไปจาก How to นานมากวันนี้กลับมาทำ How to ที่แบบว่าออกแนวเกาหลีเกาหลีถึงเราจะแบบว่าทำค่อนข้างยากเพราะว่าหน้าแบบออกเป็นโทนแบบผู้ใหญ่เลยก็จะแบวยากนึงนะคะแล้วนี้ก็กลับมาทำ How to ให้ดูแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างก็ไปชมกันเลยในส่วนของรองพื้นวันนี้นะคะมุกใช้ลิปควิดฟาวเดชั่นจาก World 88ค่ะเป็นลิปควิดฟาวเดชั่นที่มี SPF 30 PA บวกไปรองพื้นที่เนื้อบางเบานะคะแต่สามารถปกปิดได้ดีเลยแล้วก็ติดทนนานตลอดทั้งวันด้วยสามารถคุมความมันได้ด้วยนะคะสีที่มุกใช้นะคะคือ Natural Base นะคะสำหรับคนผิว2สีแต่ถ้าใครผิวขาวขึ้นมาหน่อยก็จะใช้ Light Base นะคะแล้วก็มาพร้อมแปรงเกลี่ยที่แบบว่าสามารถปรับเข้ากับโครงหน้าเราได้นะคะขนนุ่มด้วยไม่เจ็บหน้าและในส่วนของใต้ตานะคะวันนี้มุกเลือกใช้คอนซีลเลอร์แบบเนื้อครีมนะคะปกปิดแพนด้าของเรานั่นเองแล้วก็ขอเก็บความเรียบร้อยด้วยการเก็บพวกฝอยพวกกระนะคะด้วยพวกกันขนาดเล็กๆแปรงเล็กๆนะคะจิ้มๆไปเลยเพื่อให้หน้าเราดูเนียนกริบมากขึ้นวันนี้มุกเลือกใช้แป้งดินน้ำมันของ World 88นะคะเป็นแป้งดินน้ำมันที่สามารถติดทนนานทั้งวันแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยนะคะแล้วก็แถมยังมี SPF 50 PA บวกด้วยนะคะก็อย่างที่มุกเคยบอกไปใน How to ก่อนนี้นะคะว่าถ้าใครที่แบบผิวหน้าเรียบเนียนอยู่แล้วสามารถใช้ตัวนี้เดินออกจากบ้านโดยไม่ต้องใช้รองพื้นได้เลยนะคะเพราะว่าเขาประสิทธิภาพสามารถกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็เนียนกริบไร้ที่ติเลยวันนี้ที่สอเห็นคิ้วมุกเลือกใช้เป็นออโต้เพนซิลนะคะเราจะปัดขนคิ้วให้ตั้งขึ้นก่อนแบบเดิมเลยแล้วก็เขียนตามโครงคิ้วของเราเลยนะคะเกาหลีจะออกเป็นแบบคิ้วตรงๆนิดนึงแต่ว่ามุกขอไม่ตรงมากค่ะขอแบบเป็นสไตล์เราก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงผลิตภัณฑ์แบบฝุ่นด้วยนะคะเพื่อให้หัวคิ้วดูแบบฟุ้งเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่แข็งจนเกินไปในส่วนของสีตานะคะวันนี้มุกเลือกใช้สีชมพูกับสีทองผสมกันนะคะทาที่บริเวณเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็จะคัดเบ้าให้ดูแบบว่าไม่โล่งจนเกินไปให้ตาดูแบบไม่ร้อนจนเกินไปด้วยสีออกเป็นแบบน้ำตาลมีชิมเมอร์นิดนึงนะคะที่บริเวณหางตาเลยแล้วมุกก็จะเอาสีเดิมนะคะมาทาบริเวณที่หัวตาเลยค่ะให้ตาดูแบบสดใสแล้วก็มาถึงขั้นตอนการติดขนตาปลอมปั่นมาสคาร่าแล้วก็เขียนอายไลเนอร์นะคะวันนี้มุกจะเขียนอายไลเนอร์ที่แบบว่าดูเป็นแบบเส้นเล็กมากๆแบบธรรมชาตินะคะไม่มีวิงหางตาขนตาปลอมที่มุกเลือกใช้วันนี้จะเป็นแบบแกรนนิ่มขนมิงนะคะจะทำให้ดูเป็นแบบฟุ้งธรรมชาติวันนี้ปัดแก้มออกเป็นแนวแบบสีส้มๆนะคะให้ดูเป็นแบบว่าธรรมชาติหน้าตาสดใสนะคะค่ะแล้วก็มาถึงเจ้าตัวที่จะทำให้เราดูแบบว่าหน้าฉ่ำวาวเกาหลีนะคะก็คือ88 Dewy Fresh Glow นะคะเป็นเบสบางเบานะคะใช้ก่อนลงรองพื้นหรือว่าจะใช้หลังลงรองพื้นก็ได้นะคะแต่ว่ามุกเลือกใช้หลังที่เราแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อเบสเป็นออกเป็นแบบชมพูมุกๆนะคะไว้เป็นแบบการกระจายแสงเองแบบว่าให้มันดูเป็นแบบธรรมชาติเหมือนสาวสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็ช่วยให้แบบว่ากระชับรูขุมขนด้วยก็จะทำให้เราหน้าดูแบบว่าเป็นสาวผิวโกลว์เหมือนสาวเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของลิปวันนี้นะคะมุกจะใช้ World 88 Holiday Lip Pencil Set นะคะเป็นลิปสติกในรูปแบบของดินสอนะคะซึ่งเราสามารถแบบเหลาแล้วก็เขียนขอบปากก็ได้เขียนเต็มปากก็ได้ถุงกล่องจะมีทั้งหมด6สีนะคะจะมาในกล่องสแตนเลสแพ็คเกจจิ้งแบบน่ารักมากแล้วก็สีข้างในเขาบอกว่าสวยมากสามารถทาเป็นแบบ everyday look ของเราได้เลยทั้ง6สีนะมุกว่าสวยหมดเลยแล้วก็ตัวลิปสติกนี่คือเนื้อนุ่มมากสีเข้มข้นมากเลยคือแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆด้วยนะแต่ว่าคือชอบตรงที่แบบว่าเนื้อมันแมตต์ก็จริงแต่เวลาทาเสร็จอ่ะคือมันทำให้เราแบบปากไม่แห้งด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นไงบ้างก็ไปลองดูเลยนะ
แอคทิวิตี้เรายังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงที่แบบอากาศบ้านเราร้อนแบบโคตรร้อน40กว่าองศานะคะจะเดินออกไปแค่ครีมกันแดดก็คงไม่พอนะคะเดี๋ยวนี้ต้องมีเป็นแบบว่าสเปรย์นะคะเป็นแบบที่กันแดดด้วยแล้วก็สามารถล็อกเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะมูก็ลองใช้มาแล้วก็เป็นยี่ห้อของคิลลี่นะคะก็สรรพคุณเขานะคะคือเนื้อจะบางเบาบางจริงแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ฉีดอะไรเลยฉีดนิดหน่อยก็ฉีดไปทั่วใบหน้าเลยนะคะบางเหมือนแบบไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะคะนี่ก็สามารถล็อกเครื่องสำอางได้นะคะแล้วก็มี SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะเหมาะกับที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเหมาะกับอากาศร้อนของเราบ้านเราตอนนี้นะคะก็เป็นตัวเลือกอย่างนึงที่เราจะต้องใช้นะคะโอเคค่ะก็จบกันแล้วนะคะกับ how to ลุคแบบดูแบบเป็นสาวเกาหลีนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูมุกก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ how to หน้าค่ะบ๊ายบาย